ป็นคนที่ชอบเครื่องเสียงก็เลยทำห้องรองรับกับเครื่องเสียงที่จะทำตอนแรกที่ลงทุนห้องนี้เนี่ยก็ไม่ได้คิดไปไกลหรอกเหมือนคนเล่นรถทั่วไปเอานะเอาแค่เบนซ์ก็พอในมินิคือบัดเจ็ตแบบนั้นพอเราทำไปหน่อยปุ๊บเราก็ซื้อปอร์เช่ขี่พอปอร์เช่ธรรมดาก็ไม่ได้ละก็ต้องเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นละนะไปเล่นเป็น GTS ไปเล่นเป็นอะไรไปฉันใดก็ฉันนั้นห้องนี้ก็เหมือนกันแรกๆก็ลงชุดธรรมดาแล้วพอวันหนึ่งเราก็อยากจะอัพขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็ซื้อเพิ่มเพื่อรองรับกับลำโพงที่คุณภาพดีขึ้นแพงขึ้นพูดง่ายๆเพื่อให้เสียงมันดีขึ้นที่มาที่ไปของMacintosh ก็คือรู้จักกับยี่ห้อนี้มาหลายสิบปีแล้วแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ซื้อลำโพง Sonos Faber ที่รู้จักก็เพราะลูกสาวแนะนำแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของความชอบแล้วรายละเอียดและรูปทรงละแต่เราคิดว่าทรงนี้เราถูกใจเสียงที่มันออกมาเราถูกใจเราก็เลยให้มันแมทช์กับแอมป์ที่เขาเหมือนเขาเซตระบบเซตกับไอ้สองยี่ห้อนี้มาเป็นคู่กันอยู่แล้วเลยใช้ตัวนี้ส่วนลำโพงซับเนี่ยก็เหมือนกันนะก็ไม่รู้จักมากหรอก JL เนี่ยก็เขา recommend ว่ามันดีก็จะดีที่สุดในชื่อเสียงของเขาเรื่องของซับวูเฟอร์คนเรามันก็ไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีนะถ้ามีกำลังที่จะอัพได้ก็เลยสุดท้ายก็ถามปรึกษากับทางเคสันเนี่ยว่ามีรุ่นอะไรที่ดีกว่าไอได้เองก็แน่นอนตัวท็อปสุดก็คือตัวเดอะโซนัสจอโปรเจคเตอร์ก็เป็นของโซนี่เขาก็เป็นรุ่นแสงอะไรก็ได้แสงเลเซอร์อะไรของเขานะบางทีผมก็เปิดเพลงเต้นนะซึ่งไม่มีในนี้หรอกก็คงเปิดของพวก YouTube ของอะไรพวกนี้ซึ่งคุณภาพก็ได้ในระดับหนึ่งนะไม่เกย์นะเพลงแดนซ์เก่าๆเพลงดิสโก้เก่าๆเนี่ยเสียงค่อนข้างดีพอมาเปิดออกมาแล้วก็ค่อนข้างแน่นพอเพราะนั้นเลยอยากได้ซับให้มันสมมีปาร์ตี้ให้ได้แบบแน่นเหมือนคุณไปแถว RCA งั้นเลยประมาณนี้ครับถ้าเรื่องของเสียงเนี่ยประชับใจแน่นอนนะฮะแต่สิ่งที่ดีกว่าอันนี้พูดจริงๆแล้วนะคือบริษัทนี้เนี่ยเขาดูแลเราดี After Service เขาดูแลเราเซอร์วิสเขาดีเสียงดีเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากทุกวันบอกเรา 4-5 ชั่วโมงด้วยซ้ำไป